เราจะตื่นกันถึง4ทุ่มใช่ค่ะได้ค่ะเราเริ่มกันเลยมาแล้วมากินข้าวโอเคทีนี้หันไปทางนี้ก่อนค่ะเปรี้ยวคนละสไตล์อะไรอย่างงี้มันมาจากข้างในวะจีไซมาจีบนเครื่องแล้วก็บนรถเนี่ยแหละค่ะรถติดมากเลยนั่งจนแต่งหน้าเสร็จจนจับโปเกมอนจนเลเวลอัพเลยพร้อมค่ะแนะนำตัวก่อนก็เป็นเฮดเป็นหัวหน้าทีมเทคนิคนะคะทั้งหมดมีอาจารย์หนุ่มไปไหนล่ะต่ออันนี้คือบุรุษลึกลับของเราเชิญค่ะผู้ที่ตัดผมแบบไม่มีใครเทียบเทียนได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมต้องใช้ช่างเยอะขนาดนี้แค่ทำสีผมใช้ช่างเปลืองขนาดนี้เลยหรอตื่นเต้นใช่ไหมคะไม่เคยเข้าร้านทำผมเลยอันนี้สนุกมาก จะมีความตื่นเต้นเราพร้อมที่จะทำครึ่งล่างเพื่อจะให้เรารู้สึกว่าเรายังมีความเป็นธรรมชาติของเราอยู่แต่ทำอะไรกับผมเพราะว่าสีผมอ่อนดูสุขภาพดีสีผมสวยด้วยทำอะไรมาบ้างทำแต่สีผมทำเองค่ะมันใช้สีกล่องอย่างเดียวแล้วก็โทนก็จะเป็นแบบโทนเดิมๆเบสสีแอชบรอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราไม่เคยเข้าร้านทำผมเลยแล้วเลือกที่จะมาฟอกผมต้องเผื่อใจนิดนึงนะเดี๋ยวแตนจะมีหน้าแบบเหนื่อยมีแบบเริ่มนิดนึงระหว่างฟอกไปแล้วเจอสีส้มในครั้งแรกอะไรอย่างนี้ตั้งมันได้เลยนี่
จากเรฟเฟอเรนซ์ที่เห็นใช่ค่ะนี่คือเรฟเฟอเรนซ์ถูกไหมคะโอเคต้าก็ยังมีความเป็นมีผมธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตรงปลายตรงปลายเป็นแบบเก่านี่คือซับซ้อนขนาดไหนเอ่ยถ้าย้อนไปเมื่อปีที่เราก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะนานมากเลยที่ไม่นากแล้วเคยฟอกแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าตกใจกับการที่จะถูกฟอกครั้งนี้มีพวงอะไรไหมที่แบบว่าเราจะต้องมีการฟอกผมกันรอบนี้มีแค่เรื่องเดียวแบบแค่ไม่อยากให้หนังศีรษะมันอ่อนแอผมน้อยนิดนึงตารางบางแล้วผมเส้นเล็กด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะระวังในเรื่องของโคนพี่อยากฟอกให้แบบไม่โดนโคนแต่สีที่อยากได้คือมันมากนะแต่สภาพเส้นผมไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ถือว่าเส้นผมเนี่ยยังมีสุขภาพดีแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะมีอาการแห้งคุณๆๆๆอันเนี้ยมันก็จะเกิดจากการที่เราทำสีบ่อยเม็ดสีผมจะดูต่างๆกันมากเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นสีที่แบบเป็นสีเดียวกันกลัวผมขาดค่ะเพราะมันเคยเกือบขาดมาแล้วแล้วตอนเนี้ยคิดว่าไอ้ตรงเกือบขาดมันก็ยังอยู่พี่ก็จะมีตัวเทคโนโลยีนะคะใส่เข้าไปในสีผมเรามันไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเคมีทำร้ายหรือผมจะอ่อนแอในระหว่างฟอกแต่พี่บอกก่อนว่าถ้าขาวขนาดเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่3รอบแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเรามีปัญหาในเรื่องของเราเคยทำสีดำเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อถึงขั้นนี้ไหมก็ต้องเผื่อใจว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงขาวขนาดนี้เชอรี่มีอะไรในใจคะอยากที่จะได้มันจะออกเป็นไงชมพูแล้วก็มีน้ำตาลอันนี้มันก็จะเป็นอยู่ในโทนเดียวกันนะคะแต่ก็จะเล่นเรื่องของความสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีม่วงมีชมพูมีเทาเบาๆอยู่ในเส้นผมเคยฟอกผมไหมเคยทำแบบสมัยเรียนแบบเป็นแถแบบสมัยเอวิวแบบมันจะชอบอะไรอย่างงี้ใช่แต่ไม่เคยทั้งหมดใช่ค่ะคือแอบกลัวมันจะแบบมันจะเหนียวหวียากอะไรอย่างเงี้ยที่เคยฟอกแถวนั้นมันจะแบบแห้งๆเนาะจริงๆสีที่เราเลือกเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับสีผิวแล้วก็รูปหน้ากับบุคลิกเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทั้งลูกตาทั้งอะไรเราเป็นคนหวานเราเหมาะกับพวกชมพูกับม่วงในโทนที่เราเลือกเนี่ยมันไปได้เพราะฉะนั้นโทนนี้สบายไอตาหน้าค้นหามากเลยลูกตรงนี้มันเราเคยทำอะไรมาสีอะไรอ่ะอันนี้แต่ก่อนมันเป็นสีบลอนด์เนี่ยแหละแต่มันไม่ขาวขนาดนี้ค่ะใช่แล้วหนูชอบว่ายน้ำมันก็เลยเหลืองแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังว่ายน้ำอยู่ไม่ควรใช่ไหมผู้หญิงฟอกผมเนี่ยเวลาลงสระที่มีคลอรีนแต่ถ้าเป็นน้ำเกลือไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่สระที่มีคลอรีนเนี่ยมันจะทำให้ผมหงิกอย่างเงี้ยอย่างที่หนูเห็นแต่ถ้าสมมติว่าเวลาหนูเลี่ยงไม่ได้หนูชอบมันจริงๆเงี้ยหนูควรที่จะเป็นใส่ทรีทเมนต์ใส่ออยล์หมักเยอะๆแล้วก็แรปแล้วก็ใส่หมวกทีนึงหนูก็ทำไหมทำปรากฏว่าน้ำเข้าเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันไปกับพี่ไหมเส้นผมก็อยากจะให้อันนี้เป็นเคสที่น่าจะต้องตัดก่อนก่อนหน้านี้ไซก็แบบว่าไปย้อมผมสีดำมาประมาณ3เดือนแล้วไซฉันรู้แกต้องกัดนานกว่าฉันตายทำลายมากค่ะแม่เขาบอกว่าจริงแม่ควรติดไม่ก็ช่างเขาก็มีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์เส้นผมแล้วเราก็ได้รู้ว่าอะไรบ้างที่เราทำได้ทำไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรกังวลตาหัวร้านแรงมากไม่มีกระดิกเลยค่ะลงไปแล้วกี่นาทีคะต้องไปไม่เกิดอะไรขึ้นกับสีผมเม็ดสีไม่โผล่อะไรให้เราเลยเจริญใจเลยสีห้ารอบเจริญใจผมบริสุทธิ์แบบนึงพี่ให้ดูอะไรท้องน้องแอบเกามานี่นางศีรษะเลือดออกพี่ไม่ได้ทำนะดูเล็บพี่ไม่ได้ทำเล็บยาวแล้วพี่ไม่ได้ทำนะแต่เลือดออกเดี๋ยวกลับไปตัดเล็บ
ตนน้อยไปไปหลบอยู่ข้างหลังพี่มองไม่เห็นเอาไม่เอกดันค่ะกลัวใช่ไหมใช่ห้ามกลัวครึ่งในแล้วยังจะมาหลบอยู่ท้ายทอยอีกไม่ได้ My first time ค่ะคือถ้าเข้าไปหน้าเก้าอี้ร้านทำผมอะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นสระใดนะคือใจจะแบบตึ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 บมากอย่าไปกลัวค่ะลูกขาแน่ต้องอย่างนี้นะโอเคแบบนี้โอเคเลยห่างประมาณนี้โอเคไหมหน้าดูไม่ไม่พี่สายดวงเลยใหญ่ขึ้นไปอีกสักนิดนึงเนี่ยประมาณนี้คือตั้งใจไว้แล้วแหละว่าวันนี้ฉันจะเปรี้ยวขึ้นในใจก็ยังแอบตื่นเต้นนะแบบเรายังไม่เคยแล้วก็ไงต้องลองดูเฮ้ยนี่เลิศอ่ะโอเคเห็นมาพี่บอกแล้วเวลาที่เราทำผมในโทนเดียวตลอดเงี้ยแล้วก็ใช้สีแบบเบอร์เดียวตลอดมันก็จะมาง่ายหน่อยแล้วกลับบ้านก่อนนะสาวคนนี้นะเนี่ยรอแล้วอ่ะผมดีไงผมอันนี้กำลังนั่งรอคนอื่นๆบางคนเขายังไม่เริ่มเลยก็อยากจะให้อันนี้เป็นเคสที่น่าจะต้องตัดก่อนคือก่อนอื่นในตาจะต้องตัดผมก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างเสียแตกปลายแห้งมากตอนนี้ผมเสียมากแล้วก็ผมเหลืองมากๆก็เลยอยากจะทำให้มันเป็นลุคฝรั่งออกไปเลยลุ้นมากค่ะกำลังคิดว่าจะได้ประมาณไหนฮะทำตั้งหลายทีแล้วไม่ใช่หรอล้นในตาพี่ถามจริงว่าหนักไหมขนตาไม่หนักเอาออกก่อนไหมไม่ทำอะไรทำให้สุดเดี๋ยวลงสีเสร็จตั้งแล้วจะทิ้งไว้45นาทีนะคะในครั้งแรกแล้วก็มาดูกันว่ามันจะขยับขึ้นไปมากแค่ไหนอันนี้ทิ้งไว้แบบว่าสูงสุดของการทำงานของเคมีเลยนะคะ45นาทีเข้าไปปลายขยับนะแต่ป้องกลางดำไหนคุยว่าป้องกลางธรรมชาติไงตอนนี้เราก็เจอปลายที่เคยป้องมาแล้วปลายที่เคยป้องมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกสีก่อนแล้วก็เราจะมาลุ้นผมบริสุทธิ์ว่าผมบริสุทธิ์เราอยู่ไหนบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าจริงทำน้องหรือทำผมเหลือ14นาทีค่ะใกล้แล้วได้ข่าวว่าต้องฟอก3รอบแต่จริงอ่ะชอบสีที่อยู่ณปัจจุบันบนหัวนี่มากแฮปปี้ดีไม่เจอผมสีอ่อนตัวเองมานานมากเลย45นาทีโอ๊ยแล้วแอบเห็นของต้าจริงเหรอของเราไม่ใช่แบบนั้นหรือเป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยขาวอย่างนั้นได้เหรอมันออกมันสีออกแล้วเหรอคะถ้าล้างออกนี่จะทองเลยค่ะประมาณนั้นนะรุนโคตรอยากเห็นเลยคือเมื่อกี้ไม่เปิดมือถือเลยไม่ส่องมือถือไม่อะไรนะอยากรู้ว่ารอบแรกที่กัดแล้วแกงมาจะเป็นอย่างไรรอดูกันนะคะแล้วมาเผยผมกันนะคะพี่ขอมอไซค์หน่อยค่ะพี่ฮาเดี๋ยวเตรียมเวฟปาดเบาะให้ด้วยนะคะโปเกมอนเลยอะปิกาจูไซค์ทำอะไรมาบ้างตรงนี้แบบอะไรประวัติศาสตร์เยอะใส่ลายทางค่ะอันนี้เหลือกี่รอบอีกประมาณ2รอบเราต้องไปต่อค่ะที่เขาบอกอันนี้เกิดปัญหานะคะมวยพลิกเราไม่ได้ต้องการขาวเราต้องการให้เจอสีเหลืองตอนนี้มันยังไม่ไปหาสีเหลืองเลยมันยังอยู่ในสีส้มอยู่เราอาจจะสัก3รอบรอบที่3แล้วค่ะขอไปกินข้าวแป๊บนึงเพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวใบทองก็รู้ว่าจะเป็นการกินข้าวที่เร็วที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าอยากทำผมสีอ่อนอย่าทำแดงมาก่อนนะคะเสร็จแล้วไม่ได้บอกใครก็เสร็จแล้วเสร็จแบบพูดได้ค่ะพูดอะไรดีวะนะพูดอะไรไม่ออกแบบ